คืนสุดท้ายของการจัดงานสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทงหรือ River Festival 2014ซึ่งจัดเฉลิมฉลองต่อเนื่องกันถึง6วัน6คืนที่เป็นการจัดงานลอยกระทงพร้อมกันในสถานที่สำคัญบริเวณโค้งน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงเอเชียทีคติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณธนัญญาพิพิธวณิชการรายงานจากเอเชียทีค The Riverfront ครับเชิญคุณธนัญญาครับค่ะคุณอากิระคะที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์แห่งนี้นะคะก็ถือเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครในพ.ศ.นี้สำหรับเทศกาลงานลอยกระทงเลยแหละค่ะซึ่งนอกจากจะมีคนไทยมารวมตัวกันเพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้วยกันเองแล้วยังมีชาวต่างชาติจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้มุ่งมาเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมสีสันแห่งสายน้ำอันยิ่งใหญ่ตระการตาโดยเฉพาะขบวนเรือไฟที่ตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามค่ะขบวนเรือไฟทั้ง9ลำตกแต่งอย่างสวยงามภายใต้แนวคิดสุขแห่งแผ่นดินคือความสุขขององค์ราชาผ่านโค้งน้ำเจ้าพระยาที่ยาวที่สุดเป็นภาพประทับใจขบวนเรือนี้ล่องมาตามลำน้ำเจ้าพระยาโดยเป็นผลงานสร้างสรรค์ของสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งจัดประกวดเป็นประจำทุกปีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการลอยกระทงที่เอเชียทีคเป็นหนึ่งในงาน River Festival 2014สายน้ำแห่งวัฒนธรรมกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันในสถานที่สำคัญบริเวณโค้งน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาและค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายของการจัดงานจากความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีของไทยด้วยค่ะมีการจัดงานนะคะเหมือนกับว่าเป็นงานวัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนมากมายมาลอยกระทงอ่ะนะคะเป็นงานแล้วก็เป็นกิจกรรมที่คนไทยนิยมกันนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นที่น่าสนใจอ่ะค่ะในงานลอยกระทงปีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพากันมาสืบสานเรียนรู้ประเพณีลอยกระทงซึ่งวิธีการลอยกระทงของที่นี่นะคะก็จะใช้ไม้ด้ามยาวและมีตะกร้าสารเพื่อใส่กระทงลงไปลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่เปิดให้เข้าไปลอยกระทงในโป๊ะได้เพื่อความปลอดภัยค่ะเช่นเดียวกับการดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะก็มีตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลพญาไรและตำรวจปราบจลาจลหลายร้อยนายมาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ I think it's beautiful. The colors is amazing. And probably I will come back next year at the same time.แม้ว่าที่เอเชียทีคแห่งนี้นะคะจะเป็นการจัดงานลอยกระทงตามแบบฉบับของคนเมืองแต่ก็มีการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเป็นเสน่ห์มากมายไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมค่ะโดยอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญของการท่องเที่ยวที่นี่ก็คือการล่องเรือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาชื่นชม6สถานที่สำคัญที่มีการจัดงานไว้รองรับนักท่องเที่ยวติดตามจากรายงานการแสดงละครชาตรีประกอบแสงสีเสียงอลังการริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์พร้อมจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในบรรยากาศแบบไทยๆและชมการแสดงจากอีก2เวทีเป็นเพียงแค่หนึ่งในไฮไลท์ทั้งหมดของการล่องเรือเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทงที่กรุงเทพมหานครในงาน River Festival 2014เพราะในเส้นทางการล่องเรือในครั้งนี้มีจุดแวะถึง6จุดด้วยกันซึ่งในแต่ละจุดก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันออกไปตามความหลากหลายของชุมชนนั้นๆวัดกัลยาณมิตรที่มีกลิ่นอายผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนอย่างลงตัวนอกจากจะได้มาสักการะพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตสัมปอกงแล้วยังจะได้ชมงิ้วหรืออุปรากรจีนที่ในปัจจุบันนี้หาชมได้ยากขึ้นเรื่อยจากนั้นก็ล่องเรือไปยังวัดอรุณราชวรารามที่จะเห็นพระปางตั้งเด่นเป็นสง่าเหมาะกับการบันทึกภาพไว้เป็นความทรงจำและชมหนังกลางแปลงย้อนยุคภาคสดโดยคณะละครวิทยุส่วนวัดประยุรวงศาวาสก็จะได้ชมความงดงามของพระเจดีย์ที่ประดับประดาด้วยไฟอย่างสวยงามพร้อมการออกร้านของชาวชุมชนกุดีจีนแล้วจึงข้ามฝั่งกลับมายังฝั่งพระนครที่ยอดพิมานริเวอร์วอล์กศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดขึ้นเร็วๆนี้เพื่อเปลี่ยนเรือไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพท่าฤาษีดัดตนเป็นเอกลักษณ์ของวัดโพที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ชมความสวยงามของหมู่พระมหาเจดีย์ศรีรัชกาลที่มีนิทรรศการภาพถ่ายโบราณอยู่รายรอบและการจำลองประเพณีจองเปรียงชักโคม
จากจุดสำคัญทั้ง6จุดแล้วระหว่างทางการล่องเรือพี่น้องประชาชนจะได้เห็นความงดงามของเรือประดับโคมไฟเฉลิมพระเกียรติโดยมีฉากหลังเป็นบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดเส้นทางอีกด้วยการล่องเรือเที่ยวสายน้ำแห่งวัฒนธรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนที่ต้องการสร้างความรับรู้ระดับนานาชาติเพื่อยกระดับเทศกาลลอยกระทงของไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติทั่วโลกสถานที่ทางวัฒนธรรมทั้ง6แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่จะบอกเล่าวิถีของเทศกาลลอยกระทงคนกรุงได้อย่างดียิ่งทั้งหมดนี้คือสีสันและบรรยากาศของงานสายน้ำแห่งวัฒนธรรมมหกรรม River Festival 2014ที่ Asiatic The Riverfront ซึ่งจะปิดฉากลงอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ 23:00 นค่ะคุณอากิระคะซึ่งรัฐบาลแล้วก็ททต่างหวังนะคะว่าให้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยววิถีไทยในปีหน้าด้วยค่ะขอบคุณคุณธนัญญานะครับที่รายงานมาจาก Asiatic Riverfront นะครับอีก1จุดที่ถือว่ามีประชาชน